ราจะเดินทางไปที่หัวหินวันนี้จะไปทำงานที่ทะเลนะครับผมตอนนี้ก็รอพี่ออฟมารับก่อนนะครับผมก่อนไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะแวะเซ็นทรัลชิดลมนะครับไปซื้อเสื้อผ้ากันก่อนนะครับผมแล้วเจอกันครับเจอกันแล้วจ้าสวัสดีครับพี่ออฟครับผมก็วันนี้นะครับพี่ออฟจะมาซื้อเสื้อผ้า EA7 นะครับผมหรือ Emerald พี่หรอไม่ใช่ไม่ใช่ก็ตอนนี้มาดูเสื้อผ้าครับผมก่อนที่จะไปทะเลนะฮะอย่างที่บอกไปตอนนี้นะครับก็ได้ของมาแล้วนี่แล้วก็มาเดินดูของอีกแป๊บนึงนะครับผมที่พารากอนนะครับผมมาดูว่าจะเสียเงินอีกไหมนะฮะผมไปดูกันเลยตอนนี้นะฮะไม่ใช่แค่ผมคนเดียวที่มาช้อปปิ้งนะตอนนี้เราก็อยากช้อปด้วยเพราะว่าเห็นผมช้อปจริงๆผมว่าพี่น่าจะเหมาะครับตัวนี้เรียบง่ายเหมือนชีวิตถ้าผมจะไปทะเลใช่ไหมถ้าเป็นเอาแบบสไตล์ตัวเองเราก็จะซื้อพวกฮาวายใส่แต่ประมาณนี้ได้ไหมจริงๆก็น่ารักนะเพราะว่ามันดูแบบว่าสปริงซัมเมอร์อยู่นะตัวนี้จริงๆเสื้อผ้าไม่มีผิดไม่มีถูกมันเหมาะใส่กับทุกคนแต่อยู่ที่คนคนนั้นเนี่ยจะว่าจะมั่นใจการใส่มากน้อยแค่ไหนจริงๆใส่ได้ทุกสถานการณ์เลยฮะอยู่ที่ไลฟ์สไตล์ไม่เคยหายไปจากตัวเรานะครับผมไปกินข้าวกันดีกว่าตัดภาพมานะครับผมมาย้อนวัยนะครับผมไม่ใช่อะไรครับเพราะว่าทุกคนยังไม่มาถึงนะฮะเลยก็จะซื้อบอร์ดเกมไปเล่นหน่อยคืนนี้การจะเล่นอะไรฮะการจะเล่นใครฆ่าประชาชนไววูฟนะฮะเป็นเกมในตำนานที่เล่นกันหลายคนและสนุกมากเล่นมาสมัยตั้งแต่ดูมันดีจนแรกแต่ตอนนี้หาซื้อไม่ได้เฮ้ยนี่อยากได้มากชอบมากกันเนี่ยเขาเรียกว่าแบบิดถ้าผมมีบ้านนะผมจะซื้อเก็บไว้แล้วก็ตั้งตู้โชว์ที่เห็นอะเรารู้สึกชอบเพราะว่าพี่ฮั่นเก็บพี่ฮั่นเดอะสตาร์เก็บเยอะมากแล้วก็เห็นแล้วแบบชอบมันจะเป็นคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวแต่ละเรื่องในแบบิดนะฮะแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าแบบบุ๊กอยู่ไหนอยู่ไหนพี่เราต้องเดินผมว่าต้องเดินถามเขาให้เราเดินหาดีกว่าเหลืออันเดียวหรือว่าเราต้องเอาต้องเอาแล้วล่ะต๊อกมีติดด้วยนะเป็นพวงกุญแจเจนี่นี่ตุ๊กตาสิ่งน่ารักมากเลยอันนี้ก็คือเป็นของ YG ที่เขาผลิตสินค้ามาให้ซื้อสินค้าที่เคาน์เตอร์ YG เพจ1ชิ้นรับฟรีการ์ด Blackpink 1ใบอ้าวแล้วอย่าลืมนะฮะอุดหนุน Blackpink ด้วยนะฮะเจนี่จีซูลิซ่าแล้วก็โรเซ่นะครับผมจริงๆมีแฟนคลับเสื้อนี้ให้ผมด้วยจริงเหรอใช่อยู่ทำงานเดียวห้ามไหมตอนนี้อยู่ที่ห้องนี่เวลาไปดูคอนเสิร์ตแล้วเชียร์ไงเชียร์ไงทำท่าเชียร์ไงแต่เวลาทำคนเดียวแล้วดูเหมือนแบบว่าไม่ใช่สถานที่ที่ทำอ่ะสูนี่คือเจนี่ที่ยาวเพลินแต่ผมชอบนะพี่พูดไงเรารู้สึกดีอ่ะคิดว่าถ้าจะต้องเล่นซีรีส์สักเรื่องนึงในนี้เลือกมาหนึ่งเรื่องทอมมี่เล่นคู่กันเรื่องไหนดีทอมมี่อยากเล่นเรื่องไหนเรื่องนี้ไหมเราต้องหาเรื่องนี้ก่อนเฮ้ยจะก้มทำไมขาขาอ่อนเลยนี่ไงเรื่องนี้คุณคนเดียวกันเพราะว่าชอบลายเส้นถึงเวลาแล้วครับผม let's go to หัวหินครับเจอกันที่หัวหินครับผมขอตัวขึ้นรถไปก่อนนะครับผมเอ้ยเดี๋ยวไปรับน้องนิวก่อนที่บ้านด้วยก่อนไปหัวหินนะครับสนใจครับรับใครนะครับฮะรับใครนะครับน้องนิวน้องนิวอ๋อน้องนิวเราไปกับใครอ่ะฮะขอไปด้วยได้ไหมครับครับไปเลย
ตอนนี้นะครับผมก็ต้อนรับบุคคลอีกท่านหนึ่งนะครับผมก็คือน้องนิวนะครับผมนี่คนสุดท้ายที่เราจะมาเล่าวันนี้แล้วเราจะไปทะเลด้วยกันนะครับผมครับผมเชิญนะครับผมรู้ไหมเนี่ยว่าเราจะไปไหนกันรู้ครับเอ้าคือมีไปด้วยเอ้าดีครับเอ้าไม่รู้เลยว่าใครไปด้วยนี่นะครับตอนนี้ผู้โดยสารทุกคนก็ครบแล้วนะครับเราจะเดินทางไปที่หัวหินถึงแล้วนะครับผมที่พักที่หัวหินนะครับตอนนี้ทุกคนก็เข้าไปข้างในเตรียมจัดของแยกย้ายเข้าห้องแต่ละห้องเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้แสงก็หายเพราะว่าผมเดินเข้ามาตรงข้างในนี้นะฮะอาจจะบอกว่าที่พักสวยมากเมื่อกี้ดูสักนิดนึงแล้วที่จริงแบบอยากจะถ่ายให้ทุกคนดูมากว่าสถานที่มันสวยมากจริงๆอ่ะมันมีแบบว่ารูฟท็อปด้วยเมื่อกี้ขึ้นไปแล้วแอบเห็นดาวแต่ล็อกอุ้ยเห็นด้วยเหรอพี่แอบเห็นเมื่อกี้ขึ้นไปแล้วก็ก็จะถ่ายให้ดูแต่มันมืดมากนะฮะเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้จะถ่ายบรรยากาศของที่บ้านหลังนี้ให้ดูแล้วก็คืนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันว่าจะทำกิจกรรมอะไรกับผมบ้างแล้วก็น้องๆบ้างนะครับผมคืนนี้ขอราตรีสวัสดีครับเจอกันพรุ่งนี้ครับไปอุ้ยอันนี้ก็คือห้องอาบน้ำจักรที่ใหญ่มากครับตรงนี้ใช่ไหมพี่อ๋อเฮ้ยเจอกันครับแฟนมอร์นิ่งครับผมตอนนี้ก็เช้าแล้วแต่คิดว่าไม่เช้าแล้วเพราะว่าแดดอยู่บนหัวแล้วน่าจะเป็นเวลาเที่ยงก็รอสั่งข้าวมาอยู่นะรอข้าวแล้วตอนนี้น้องๆเล่นน้ำกันอยู่ก่อนเป็นเกลียวอันนี้คือเล่นอะไรกันพี่ก้าพาน้องเล่นอะไรเนี่ยไม่มันต้องขึ้นหลังแล้วชนกันนะแล้วผักอ่ะยอมไม่เล่นน้ำหรอพี่เดี๋ยวก็หลังกินข้าวเดี๋ยวดูกันว่าเดี๋ยวเราจะแต่งเสื้อผ้าแล้วก็ไปถ่ายรูปในมุมไหนของบ้านนะครับตอนนี้ก็รอบบ้านให้ดูก่อนนะก่อนที่เราจะไปปิดก่อนที่เราจะต้องหลบครับผมก็พามาดูวิวตอนนี้ดีกว่าตลกนิวมากได้ตลกนิวครับตลกเยอะมากเปิดเพลง cover ของดูบริสนะเดี๋ยวจะพาไปดูทะเลไปหาหน้าบ้านได้เมาด้วยมีคนเมาด้วยครับตรงนู้นตอนนี้นะครับก็ขึ้นมาถ่ายรูปในลุคแบบนี้นะครับผมนี่ชิวๆเป็นการทำรีวครั้งแรกใน IG Story ด้วยเดี๋ยวติดตามกันใน IG Story ด้วยWhat's upเดี๋ยวไปถ่ายรูปเล่นริมทะเลกันครับผมตอนนี้น้ำขึ้นๆฮะต้องรีบตักเดี๋ยวไว้จะพาไปที่อื่นนะฮะถ้ามีโอกาสพาไปที่สวยๆกว่านี้นะครับผมจะพาทุกคนไปด้วยกันตอนนี้ไปถ่ายรูปกันดีกว่าเนี่ยใช้ไปบีถ่ายรูปนะฮะเดี๋ยวอุ้ยจะได้ถ่ายไหมรูปอะมาครับเดี๋ยวเบบีถ่ายให้ครับลืมหลักเนี่ยทุกคนจะบอกให้นะที่ผมถ่ายรูปเก่งเนี่ยคือพ่อป๊าป๊าก็สอนเลยนะต้องยกเครดิตให้ป๊าป๊าเขาเฮ้ยพี่ผมรู้ทำซ้ายมืออะไรได้รูปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกับน้องเบบีนะฮะรูปป้าป๊าเองนะครับผมก็วันนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรมากเมื่อวานมาถึงก็ดึกแล้วนะครับผมวันนี้ก็ตื่นเช้ามาถ่ายรูปทำงานไม่ได้ถ่ายเบื้องหลังมาไว้เพราะว่าเขายังไม่ให้ถ่ายนะไม่ให้เปิดเผยก็เลยมาเดินชายหาดถ่ายรูปวิวสวยหรือว่าทำกิจกรรมอะไรที่เรารู้สึกอยากผ่อนคลายจึงพักผ่อนกินนอนอาจจะไม่มีอะไรมากครับก็เป็นไลฟ์สไตล์นึงที่เรารู้สึกที่เคยบอกทุกคนไปบอกว่าเวลาเรามาพักผ่อนเราชอบพักที่โรงแรมแล้วก็สั่งอาหารมากินเข้ามากินแล้วก็ถ่ายรูปเล่นหากิจกรรมเล่นกับเพื่อนๆน้องๆอะไรเงี้ยครับขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่ให้อัดคลิป1วันเอ้ยไม่ใช่1วัน2วันให้ทุกคนดูนะครับผมเป็นไลฟ์สไตล์ของผมนะก็อยากจะแชร์ไลฟ์สไตล์ของผมนะครับผมก็ขอบคุณจริงๆนะครับผมแล้วก็ผลงานสามารถติดตามได้เลยนะครับผมช่วงนี้ก็มีโปรเจกต์ใหญ่มากมายนะครับผมก็อยากให้ติดตามด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะครับผม
อย่าลืมดูแลสุขภาพป้องกันตัวเองด้วยนะครับผมเสียเสียดีไฮ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 ที่แปลว่าทะเลนะครับผมดีไฮไฮวอซื่อดีไฮไฮเสียเสียไว้มีโอกาสเจอกันนะครับผมอยากเจอทุกคนมากเลยนะครับบ๊ายบาย